การเคลียร์เวทีกันพอสมควรเลยเพราะว่าในรอบนี้สมาชิกเรียกได้ว่าเต็มถูกตารางนิ้วเลยนะบนเวทีนะครับสนุกสนานกันในส่วนของรอบปัดเหมากันไปแล้วนะฮะลงเวทีกันไปเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็กลับมาสนุกสนานร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงรำวงย้อนยุคในสิบของรอบปัดธรรมดากันต่อนะครับอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้เป็นเพียงค่ำคืนที่3ของงานช็อปเพลินเดินชิมนะครับอาหารอร่อยอำเภอบ้านลาดยังเหลืออีก7คืนต่อเนื่องจนถึงคืนของวันที่3พฤศจิกายนเลยนะครับคณะนางรำสาวสวยสลับสับเปลี่ยนมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านนี่ใช่แล้วคืนละ2คณะ2เวทีทุกๆค่ำคืนนะรู้สึกว่าในคืนพรุ่งนี้ขวัญใจตันกงกับเพชรโสภายังอยู่กับเราอีก1ค่ำคืนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกองเชียร์ลำวงด้านบนเวทีตรงนี้พรุ่งนี้จะเป็นหน้าที่ของวงดนตรีหรือคอนเทนต์นะครับผมชื่อคุ้นๆเหมือนผมจะรู้จักวงนี้อยู่พอสมควรคุ้นมากๆเลยผมก็รู้จักเหมือนกันคุ้นๆนะครับเคยเห็นอยู่นะใช่ในส่วนของเล่นดนตรีก็พอใช้ได้แต่ว่าดีตรงที่โคฟกวงเขาจะรูปหล่อสักนิดโอ้โหสุดยอดเลยโคฟกวันนี้ก็เลยรู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วรอกันได้เลยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ของทีมงานสุชาติกรุ๊ปถึงงานของวัดหนองยายอ่วมจะมีกันถึง7วัน7คืนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานคืนละ2คณะ2เวทีทุกค่ำคืน
งานเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงคืนวันที่5ธันวาคมนะครับเดือนหน้าพฤศจิกาไปต่อถึงเดือนสุดท้ายธันวาคมปลายปีนะครับสามารถที่จะติดต่อจับจองพื้นที่ร้านค้านะครับประสานงานไปที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปได้เลยนะครับงานของวัดหนองใหญ่อวง29ถึง5ธันวาคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานช่วงของเทศกาลตรุษจีนเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกองนะครับเน้นย้ำว่ามีรำวงแล้วก็มีวัวลานแล้วก็ของกินอร่อยมากมายให้ทุกท่านได้ช็อปได้ชิมได้ใช้กันนะครับในส่วนของงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกองจะเริ่มตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่6กลุ่มฝ่าพันสามารถติดต่อร้านติดต่อจองร้านค้าได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนะครับสำหรับพื้นที่ทำมาค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เราสนุกสนานที่นี่กันให้เต็มอิ่มนะครับในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคต่อเนื่องด้วยกันในรอบของบัตรธรรมดาในรอบนี้ตั้งต้นในจังหวะตะลุงกันบ้างกับตะลุงสังทองเป็นเพลงแรกเช่นครับYou're done, you're done, love and do.
จริงๆเลยเชียวนี่แค่เห็นตูดยังขนาดนี้แล้วถ้าเห็นหน้าจะขนาดไหนเนี่ยคงจะสวยงามไม่น่าดูเลยเอาละหมดรอบเคลียร์เวทีเคลียร์เวทีนะครับเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้อย่างต่อเนื่องเคลียร์เวทีไปยังไงก็อย่าลืมนะหาน้ำหาท่าไว้ดื่มกันหรือว่าก่อนจะไปใกล้จะกลับนะครับผมแนะนำเลยว่ามีของอร่อยติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านด้วยจะเป็นที่รักอย่างยิ่งเลยนะครับเนื้อท่านมาเที่ยวลำวงแล้วมีของอร่อยอร่อยไปฝากนี่คนที่บ้านก็ชื่นใจมั่นใจเหลือเกินว่าตลอดระยะทางที่ท่านเดินเข้ามาจากหน้าถนนจนมาถึงด้านหน้าเวทีเนี่ยจะต้องได้เจอร้านของอร่อยกันเยอะแยะมากมายจะต้องมีร้านที่ถูกใจบ้างไม่2ร้านก็3ร้านนะครับผมนะซื้อติดตัวกันไว้ก่อนนะฮะทางร้านค้าอาจจะเก็บไปก่อนที่ลำวงจะเลิกนะครับเดี๋ยวทุกท่านที่รอเราอยู่ทางบ้านจะพลาดของอร่อยกันนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายที่ได้มาร่วมงานถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็ร่วมกันอุดหนุนปักลำวงถือว่าให้กำลังใจกับน้องๆนางรำทั้งสองคณะในค่ำคืนนี้ใครที่เป็น FC ติดตามมาให้กำลังใจขวัญใจตันโปงหรือว่าเพชรโสภาดาวลงใจก็ดีนะครับอย่าปล่อยให้น้องๆเต้นกันแบบไม่มีคู่นะฮะสามารถที่จะให้กำลังใจด้วยการอุดหนุนปัดลำวงจากด้านหน้าแล้วก็เอาขึ้นมาโค้งเอาขึ้นมาฟ้อนมาลำเป็นคู่กับน้องๆนักลำนะครับส่วนใครที่รับชมผ่านสื่อโซเชียลหลายๆเพจอยู่ทางบ้านนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสหกรณ์การเกษตรของอำเภอพราดยังมีเวลานะครับท่านอยู่ใกล้ๆสามารถจะมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมที่บริเวณหน้าลานเวทีหรือว่าใครที่มีความประสงค์จะชมอยู่ที่บ้านก็ขออนุญาตใช้เสียงนี้ทักทายกันไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเพจของน้องๆนางรำทั้งสองคณะนะครับเพจของหัวใจตันกงเพจของเพชรโสภานะครับแล้วก็ต่อติดลำวงเมืองเพชรของน้องเอกที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็หลายๆเพจนะครับอาจจะเรียกชื่อกันไม่ครบถ้วนต้องขออภัยนะครับมันมองลงไปแล้วมันมืดนะแล้วก็อาจจะรู้จักชื่อเพจได้ไม่ครบทุกเพจยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะเจอกันด้านล่างเราพูดคุยแนะนำทักทายกันนะครับเจอกันงานหน้าจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพจให้พี่ๆทุกๆเพจกันไปนะครับเอาละรอบนี้ต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลำวงยอดยุ่งในรอบสิบปฐมดาการอีกหนึ่งรอบนะครับร่ายรำด้วยกันลำซิ่งด้านบนเวทีกับลักสลายดอกไฟบานรอบปฐมดาจ้าThank you.
ขอรับรองด้วยเถิดบุรีแม่เจ้าปราณีที่นี้ไม่ห่างไกลแม้แต่สุขสมซ้อมเป็นนักร้องแต่งกลองร้องคล้ายจะไม่น้องร้องเพลงเอาใหม่มาคิดกันไปคงสุขใจแค่สำหรับท่านที่มีวิชาอาคมต่างๆอยากของอาณาอยากการแย่งมือกีตาร์ผมนะกำลังโซโล่เลยไม่รู้ใครใส่คาถาอะไรกีตาร์ดับวูบไปเลยเสียงเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้จันเต้ซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟของกีตาร์กันสักแป๊บหนึ่งครับในระหว่างนี้เคลียร์เวทีเดี๋ยวกลับขึ้นมารอบหน้าเปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานบทเพลงร่วมสมัยตามที่ระบุขึ้นมาในสิทธิ์ของปัดเหมาเดี๋ยวเราได้เต้นเพลงสปริงกันบ้างนะครับครับคืนนี้ต้องขอบคุณไปอีกหนึ่งครั้งนะครับขาดไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้เราก็ไม่ได้มาพบเจอกันขอบคุณยังทีมงานของสุชาติซาวนะครับรวมถึงพี่เอกออร์แกไนซ์ด้วยในฝ่ายที่มาติดต่อพวกเรานะครับลูกอรุณแล้วก็รวมถึงคณะกองเชียร์ทุกๆคณะคณะนางรำทุกๆวงที่จะมาร่วมงานร่วมสนุกกับทุกท่านในงานของชอบเพลินเดินชิมอาหารอร่อยบ้านล่างในปีนี้นะครับ